สวัสดีครับวันนี้จะมาผ่าปืนจุดเตาแก๊สว่าทำงานอย่างไรถ้ากดมาทางนี้ล็อกถ้าผลักทางนี้จึงจะสามารถเหนี่ยวไกลได้ครับส่วนตรงนี้บวกก็คือไฟที่จุดนั้นจะแรงส่วนลบก็จะเบาบวกก็จะแรงเมื่อผมผลักมาลบก็จะเบาเมื่อผมผลักไปที่ล็อกก็จะกดไกลไม่ได้ป้องกันอันตรายครับจะมีแก๊สอยู่ในช่องนี้ครับมีสายไฟ2เส้นเพื่อจุดประกายไฟแล้วก็มีท่อสายยางเล็กๆส่งออกไปที่กระบอกปืนสายไฟนะครับ2เส้นท่อ1เส้นนี่ก็เป็นประกับตรงนี้ก็นุ่มๆนิ่มๆตรงนี้ก็เป็นสปริงกดไม่ลงไม่ล็อกจุดได้แล้ว
ผมจะปรับไฟไปที่ย่าโกลด์เอซีจะผลิตไฟกระแสสลับนะครับไม่ต้องคำนึงถึงขั้วเพราะมันเป็นกระแสไฟสลับตอนนั้นผมก็จะดูว่ามันมีโวลต์เท่าไหร่นะครับสังเกตว่าผมเขย่าก็มีโวลต์ขึ้นแล้วนะครับสังเกตว่าผมดีดนี่เขาก็จะมีขั้วติดอยู่กับวัสดุเอสโซอิเล็กทริกขั้วนี้ก็จะดูอีกด้านหนึ่งของเอสโซอิเล็กทริกเมื่อมีการสั่นสะเทือนมันก็จะสร้างโวลต์ AC ได้ลองโวลต์ DC ครับนี่กดมินแม็กครับเขย่าก็ยังขึ้นเลยครับเนี่ยผมจะกดดูครับได้สูงสุดที่ 0.139 โวลต์ปรับไป AC ครับมันเป็นของกระแสสลับไม่ใช่กระแสตรงนั่นเราจะลองกดนะครับเอาแค่สั่นก่อนผมจะกดมีแม็กครับเกมจะขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไป3ขึ้นไป 0.3 โวลต์แล้วครับนี่ผมจะกดขึ้นไปสูงสุดที่ 0.55 โวลต์ดูนะครับกดแบบไม่มีแม็กนะครับได้ 0.6 เลยครับกดมินแม็กอีกครั้งแค่เขย่าขึ้น 0.16 โวลต์แล้วแค่ขยับนะครับ 0.38 แล้วนี่มันจะกดนะครับได้0เต็มที่ 0.64 โวลต์แค่เขย่านี่ DC นะครับมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะมันเป็นกระแสสลับขึ้น 0.07 โวลต์ทำให้เป็นกระแสสลับแค่เขย่าก็วิ่งครับAC ครับร่างกายของคนเรานะครับจะมีการเต้นมีชีพจรเมื่อเราจับมันก็จะขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเขย่าเลยครับแค่จับไว้มันก็จะขึ้นตามการเต้นชีพจรของเราเขานิยมเอาไปทำเครื่องมือแพทย์ท่านผู้ชมจะกดนะครับโอ้ได้ 1.2 โวลต์เลยครับการตอบสนองของมิเตอร์ Anning รุ่น AN8002 มีการตอบสนองที่รวดเร็วฝ่าฟลุก115มากเลยนะครับสามารถแสดงผลถึง 1.2 โวลต์นะครับฟลุก115สามารถตอบสนองได้แค่ 0.6 โวลต์ส่วนตัวนี้สามารถตอบสนองถึง 1.2 โวลต์แสดงว่า AN8002 มีการตอบสนองได้รวดเร็วกว่าฟลุก115ครับวัสดุเอสโซอิเล็กทริกสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ได้
เนื่องจากมันสามารถจับการสั่นของชีพจรแปลงเป็นกระแสไฟได้จากนั้นลองกดดูว่ามีประกายไฟหรือไม่ไม่มีครับไม่ดูดมือไม่มีประกายไฟครับเมื่อถอดเปียโซอิเล็กทริกออกมาการกดก็จะไม่แรงเท่ากับอยู่ในกระบอกดังนั้นก็เลยไม่เห็นประกายไฟระหว่าง2ขั้วครับปืนจุดไฟอเนกประสงค์หรือปืนจุดเตาแก๊สราคาอยู่ที่25บาทสนใจสั่งซื้อใต้ลิงก์วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ระยะ2เซนนะครับโอ้โหดูดนิ้วเลยระยะ2เซนไม่มีประกายนะครับเซนครึ่งนะครับไม่มีเอาเซนเดียวโอ้ออกแล้วระยะเซนครึ่งเซนครึ่งไม่ออกครับระยะ 1.2 มิล 1.1 เซนออกออกสูงสุดที่ 1.1 เซนครับผมจะลองวัดเป็น DC ก่อนโอ้โหวัดไม่ได้ครับโอ้โหไม่ขึ้นเลยก็เป็น AC วัดไม่ได้เลยต่อไปที่ AC สี่โวลต์ผมจะกดมินแม็กได้5โวลต์ AC อ้าวไม่ได้แล้วตั้งไปที่ย่าน600ขึ้นไป60 50 67โวลต์ครับกดมินแม็กมินแม็กอยู่ที่600โวลต์นะครับทำได้สูงสุดที่74โวลต์ AC งานนี้อันหนึ่ง AN8002 วัดไม่ได้นะครับ
ทีนี้ผมจะลองวัดเป็น DC ไม่ได้นะครับกดเป็นย่าน600ทำได้27โวลต์ DC กดมินแม็กมินแม็กไม่แสดงผลครับเมื่อใส่อยู่ในกระบอกและเหนียวไกลจะมีความแรงได้มากกว่าการถอดออกมาแล้วกดยิ่งมีแรงกระทบที่มากเท่าไหร่ไฟก็จะออกมากเท่านั้นความสูงสุดได้ที่75มิลลิแอมป์ AC 19โวลต์ AC โวลต์สูงสุดได้ที่79โวลต์ AC กระแสสูงสุดได้ที่79มิลลิแอมป์ AC ทีนี้ผมจะวัดกระแสอย่างเดียวไม่วัดโวลต์ทำไมจับไม่ได้เลยนี่วัดจะวัดเลือดคลุก115กระแสอย่างเดียวไม่ได้เอาโวลต์มาต่ออนุกรมนะครับที่ย่างกระแส DC นะครับลองกดมินแม็กดูครับมินแม็กตอบสนองไม่ได้ต้องกดแบบต่อเนื่องได้ประมาณ60มิลลิแอมป์เลยครับทีนี้ผมจะกลับไปย่าน AC กระแส AC ได้เท่าไหร่ครับได้110กดมินแม็กได้สูงสุดที่174มิลลิแอมป์ AC ในกรณีที่เราจับกระแสแบบตรงๆไม่ผ่านความต้านทานย่านโวลต์ AC ของมิเตอร์ปรับเป็น AC N1 AN8002ไม่สามารถวัดได้ถ้าวัดแบบนี้จะสู้ฟลุก115ไม่ได้นะครับเพราะพุก115ยังสามารถวัดได้แต่ N1 AN8002เมื่อเจอรูปแบบนี้จะวัดไม่ได้ครับความต้านทานย่านโวลต์ DC ของพุก115อยู่ที่11เมกะโอห์มที่ 0.5 โวลต์ DC ถ้าเป็นกระแสสลับจะอยู่ที่10เมกะโอห์มที่0โวลต์ AC หมายความว่าที่วัดเมื่อครู่ที่วัดทั้งโวลต์และกระแสพร้อมกันเปรียบเหมือนเราเอาค่าความต้านทาน10เมกะโอห์มมาต่อเพื่อจำกัดกระแสแล้วทำการวัดกระแสนั่นเองค่าที่ได้สูงสุดก็คือ75โวลต์ AC ที่75มิลลิแอมป์ AC โดยมีความต้านทานที่โวลต์มิเตอร์10เมกะโอห์มมาจำกัดกระแสไว้ปรับไปที่ย่านโวลต์ DC
ส่วนตัวนี้ปรับเป็นที่ย่านโอห์มมิเตอร์ N1 AM 8002มีความต้านทานที่ย่านโวลต์ DC ที่ 10.9 เมกะโอห์มที่โวลต์ AC ของ AN 8002ก็จะอยู่ที่ 10.9 เมกะโอห์มเช่นกันความต้านทานของย่านโวลต์ DC ของ AN 8002อยู่ที่ 10.9 เมกะโอห์มส่วนไฟ 0.525 โวลต์ก็คือไฟที่ออกมาจากย่านโอห์มของมิเตอร์ฟลุก115ครับเขาจะใช้ไฟ 0.525 โวลต์มาทำการตรวจสอบความต้านทานว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วไปประมวลผลเป็นความต้านทานออกมาครับย่าน AC ได้ความต้านทานอยู่ที่ 10.9 เมกะโอห์มส่วนโวลต์ AC ได้ 0.003 โวลต์ผิดครับเป็นการแสดงผลของมิเตอร์ AN 8002ถือว่าผิดครับเพราะในความจริงแล้วจะต้องไม่ขึ้นครับเพราะว่าเราตั้งย่านโวลต์กระแสสลับแต่นี่วัดได้ขึ้นมาก็แสดงว่าไม่ได้ป้องกันค่าที่ขึ้นมาเล็กน้อยเหล่านี้เนื่องจากเป็นมิเตอร์ราคาถูกดังนั้นเราจะต้องเข้าใจมันจึงจะสามารถใช้มันและไม่โดนมันหลอกครับความต้านทานของฟลุก115กับ AN 8002ใกล้เคียงกันครับก็คือประมาณ10เมกะโอห์มที่ย่านโวลต์ AC และ DC ครับหมายความว่าการวัดกระแสที่ผมใช้2ตัวจับนั้นได้ผ่านค่าความต้านทานภายในมิเตอร์10เมกะโอห์มในการวัดเป็นการจำกัดกระแสครับนี่ก็คือความต้านทานค่า 8.2 เมกะโอห์มสายสีดำของมิเตอร์มันจับไว้ที่สายสีขาวจากนั้นผมก็เอาสายคีบมาคีบคีบเข้ากับปืนจุดเตาแก๊สวัดกระแสสลับกดมินแม็กกดมินแม็กครับถึงขั้นวัดไม่ได้เลยนะครับถ้าบีบแรงมากๆจะวัดไม่ได้นะครับกดไปย่าน10แอมป์จากนั้นกดมินแม็ก90มิลลิแอมป์วัดไม่ได้เลยครับกระโดดออกกระโดดจาก10แอมป์ออกไปเลยครับ10แอมป์มิเตอร์ตอบสนองไม่ได้จนต้องปิดตัวลงแล้วขึ้นมาใหม่ถ้ายิงอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80มิลลิแอมป์มินแม็กซ์มันอยู่ขึ้นอยู่กับการบีบครับก็จะอยู่ที่77มิลลิแอมป์ถ้าบีบปานกลางแต่ถ้าบีบแรงมากๆมันจะไม่สามารถตอบสนองได้เลยครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับมิเตอร์นะครับที่ผ่านย่าน10เมกถ้าผ่าน10เมกกระแสจะลดลงอีกนิดนึงนะครับตะกี้เมื่อเราบีบแรงมากๆนี้จะไม่สามารถตอบสนองได้เลยจนต้องปิดตัวลงแล้วก็ขึ้นมาใหม่ถ้าบีบแรงๆนะครับจะได้ถึง100มิลลิแอมป์เลยนะครับและเมื่อแรงมากๆจะกระโดดออกจากการวัดเลยคือไม่สามารถวัดได้เลยคือเลยย่านมันหรือมิเตอร์ไม่สามารถตอบสนองได้นั่นเองนี่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราได้ผ่านค่าความต้านทานภายในมิเตอร์นั้น
มีประมาณ10เมกะโอห์มจริงโดยใช้ 8.2 เมกะโอห์มมาจำกัดกระแสจากปืนจุดแก๊สแล้วทำการวัดกระแสก็จะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับ10เมกะโอห์มภายในมิเตอร์มาจำกัดกระแสนั่นเองผมจะคิดดูว่ามันมีโวลต์สูงสุดเท่าไหร่ในการทดลองสูตรของการหาโวลต์ก็คือ V เท่ากับ I คูณด้วย R I ก็คือกระแส94มิลลิแอมส่วน R ก็คือค่า 8.2 เมกะโอห์มเมื่อคูณกันเราก็จะรู้ค่าโวลต์ I ก็คือกระแส94มิลลิแอมที่ไหลผ่านตัว R ตัวนี้ไปและความต้านทานของตัวนี้ก็คือเทาแดงเขียวก็คือ 8.2 เมกะโอห์มส่วนทองก็คือค่าผิดพลาด 5% ผมจะทำการหาค่าโวลต์ที่ตกคล่อมอยู่ที่ตัวความต้านทานตัวนี้ว่ามีกี่โวลต์ครับจุด094แอมป์คูณด้วย 8.2 เมกะโอห์ม8.2 เมกก็คือกด exp จากนั้นกดเลข6จากนั้นก็จะได้ค่าโวลต์ที่แท้จริงออกมาครับหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนได้ 770,800 โวลต์ครับท่านเชื่อหรือไม่ถ้าไม่เชื่อลองซื้อปืนจุดเตาแก๊สคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่สั่งซื้อปืนจุดเตาแก๊สไปทดลองได้ครับ Piezoelectric คืออะไรใช้งานอย่างไร Piezoelectric เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกลเช่นแรงดันการสั่นการกระแทกหรือแรงกระทำอื่นๆจะเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในทางกลับกันเมื่อให้พลังงานไฟฟ้าแก่ Piezoelectricก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลได้เช่นกันวัสดุเปียโซอิเล็กทริกเป็นเซรามิกมีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อวัสดุได้รับแรงดันไฟฟ้าจะทำให้มีการเปลี่ยนรูปร่างเกิดแรงกลซึ่งเรียกว่าผลที่เกิดจากเปียโซอิเล็กทริกผกผันหรือกลับด้านในทางกลับกันเมื่อได้รับแรงกลจะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าผลที่เกิดจากเปียโซอิเล็กทริกการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยการกดบีบดึงหรือการสั่นสะเทือนโดยพลังงานไฟฟ้าที่ออกมาจากเปียโซอิเล็กทริกจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับการออกแบบระบบเก็บเกี่ยวพลังงานจากวัสดุเปียโซอิเล็กทริกโดยการนำแผ่นเปียโซอิเล็กทริกต่อเข้ากับ IC เบอร์ LTC3588-1 เป็น IC เปียโซอิเล็กทริก Energy Harvestingpower supply ภายใน IC จะมีไดโอดบริดจ์ rectifier แปลงกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงและต่อ C ภายนอก IC เพื่อลดริปเปิ้ลริปเปิ้ลแปลว่าไฟกระเพื่อมถ้าไฟกระเพื่อมปุ๊บก็จะทำให้ไฟกระแสตรงไม่มีแรงนั่นเองดังนั้นจึงต้องเอา C มาต่อไว้เพื่อให้เป็นเรียบจะได้มีพลังในการใช้งานนั่นเองจากนั้นก็เข้าสู่วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์บัคคอนเวอร์เตอร์ก็คือลดระดับแรงไฟเพื่อลดระดับแรงไฟให้ได้ตามที่ต้องการโดยจะใช้วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์เพื่อเพิ่มระดับแรงดันไฟให้ได้ตามที่ต้องการจากนั้นนำไฟที่ได้ไปเข้าวงจรชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์หรืออื่นๆเพื่อไว้ใจโหลดต่อไปโดยการต่อวงจรตาม Data Sheet IC เบอร์ LTC3588-1 ก็สามารถนำแรงไฟไปประยุกต์ใช้งานได้แล้ววัสดุเปียโซอิเล็กทริกมีในธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ที่พบในธรรมชาติคือแร่ควอตซ์แร่ทัวมารีนส่วนวัสดุสังเคราะห์คือเดซิโคเนียไททาเนตเรียกว่า PZT และไททาเนตเซอร์โคเนตและแบเรียมไททาเนตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เปียโซอิเล็กทริกสามารถใช้เป็นทรานสดิวเซอร์ทรานสดิวเซอร์แปลว่าตัวแปลงสัญญาณในอุปกรณ์อัลตราโซนิกทางการแพทย์ลำโพงแอคทิเวเตอร์แปลว่าตัวกระตุ้นเป็นอุปกรณ์ประกอบที่สำคัญของเครื่องพิมพ์ชัตเตอร์ในกล้องถ่ายรูป
วาล์วไฮดรอลิกเป็นต้นและในกรณีให้แรงกระแทกแก่วัสดุจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าสามารถใช้จุดแก๊สใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เป็นตัวตรวจจับความดันเป็นต้นพิเศษอิเล็กทริกใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมชีวเวชเช่นตัววัดคลื่นเสียงของหัวใจไมโครโฟนตัวรับสัญญาณของเครื่องอันตราซาวด์วัดคริสตัลไมโครบาลานซ์ที่มีการประยุกต์ใช้ในการตรวจจับสารชีวโมเลกุลจำนวนมากตัวตรวจวัดแรงเป็นต้นสามารถทำประกายไฟในการจุดเตาแก๊สหรือไฟแช็กการดีดหรือเคาะผลึกพิเศษอิเล็กทริกจะทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างด้าน2ด้านของก้อนผลึกถ้าต่อสายไฟออกมาก็สามารถทำให้เกิดประกายไฟระหว่างขั้วได้ IC เบอร์ LTC 3588-1 เป็น IC Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply เก็บเกี่ยวพลังงานมาเพื่อใช้งานนี่ก็คือบล็อกไดอะแกรมภายในตัว IC PZ1 กับ PZ2 ก็คือวัสดุเปียโซอิเล็กทริกขั้วที่1ต่อนี่ขั้วที่2ต่อเข้านี่ขั้วที่1ต่อเข้าขา1ขั้วที่2ต่อเข้าขา2จากนั้นก็จะแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรงด้วยบริดจ์ไดโอด4ตัวไฟบวกที่เข้าขา1ก็จะมาเข้าไดโอดผ่านแอนโอดออกคาโทดส่วนเปียโซขั้วที่2ก็จะเข้ามาที่ขา2ผ่านไดโอดขั้วแอโนดออกคาโทดไฟบวกจะไหลไปได้อย่างเดียวส่วนจังหวะที่วัสดุเปียโซอิเล็กทริกเป็นขั้วลบมันก็จะวิ่งผ่านขั้วคาโทดออกแอโนดแล้วก็ไปลงกราววัสดุเปียโซอิเล็กทริกขั้วที่2ก็จะเข้ามาที่จุดนี้ไฟลบก็จะวิ่งผ่านขั้วคาโทดออกแอโนดแล้วก็มาลงกราวทำให้ได้คลื่นแบบฟูลเรคทิฟายเออร์หมายความว่าแปลงแรงดันไฟ AC ให้เป็น DC แบบเต็มคลื่นเมื่อเข้ามาตรงนี้ขา4เป็น V in ขานี้ขาที่4ก็จะทำการต่อ C หรือคาปาซิเตอร์ภายนอกเพื่อทำให้ไฟที่เข้ามาเรียบไม่มีริปเปิลไม่มีแรงดันกระเพื่อมทำให้ไฟเป็นเส้นตรงนิ่งสามารถนำไปใช้งานได้ถ้าไม่ต่อ C ที่ขา4แรงดันไฟก็จะกระเพื่อมขึ้นลงทำให้ไม่มีแรงไฟทำให้แรงไฟนั้นอ่อนไม่สามารถใช้งานได้จุดนี้ก็เป็นบัคคอนโทรลบัคก็หมายถึงว่าแรงดันไฟที่มาจากเปียโซสูงเราก็จะมาลดให้ต่ำลงด้วยบัคคอนโทรลเรียกว่าบัคคอนเวอร์เตอร์แปลงไฟที่สูงๆให้เหลือต่ำลงตามที่เราต้องการครับแล้วก็ไปออกที่เอาท์พุต V out ที่ขา6เพื่อนำไปใช้งานบัคก็คือลดแรงไฟถ้าบูสต์ก็หมายถึงเพิ่มแรงไฟขึ้นไปเมื่อวัสดุเปียโซอิเล็กทริกมีการกดหรือกระแทกหรือสั่นก็จะสร้างแรงดันไฟ AC กระแสสลับผ่านบริดจ์ไดโอดไฟตรงนี้ถ้าน้อยเกินไปไม่พอที่จะไปใช้งานเราก็จะต้องใช้เป็นบูสต์คอนเวอร์เตอร์บูสต์ก็คือเพิ่มแรงไฟขึ้นไปเช่นเข้ามา12โวลต์เพิ่มเป็น24โวลต์ด้วยบูสต์คอนเวอร์เตอร์นั่นเองแต่ใน IC นี้เป็นการทำแบบลดแรงไฟลงมาครับเรียกว่าบัคคอนเวอร์เตอร์ส่วนตรงนี้ก็คือซีเนอร์ไดโอด20โวลต์หมายความว่าแรงดันไฟที่ขา4 V in จุดนี้จะไม่เกิน20โวลต์ถ้าเกิน20โวลต์มันก็จะไหลลงกราวไป